สวัสดีค่ะผู้พริกมือละปูนค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องไข่ค่ะไข่หนึ่งฟองนะคะอุดมไปด้วยโปรตีนวิตามิน A E และ D นะคะรวมทั้งวิตามิน B12 อีกทั้งยังให้พลังงานที่น้อยนะคะเพียง85กิโลแคลอรี่ต่อ1ฟองเท่านั้นเพราะฉะนั้นสาวๆจึงนิยมทานไข่ต้มในมื้อเช้านะคะเพื่อควบคุมน้ำหนักแต่แล้วเราจะต้มไข่ยังไงให้ได้ดังใจล่ะคะบางทีไข่ต้มยางมะตูมเรายังต้มได้แข็งโป๊กบางทีทำไข่ลวกก็ยังเป็นยางมะตูมในวันนี้นะคะเรามีเทคนิคในการต้มไข่นะคะต้มยังไงให้ได้ดังใจมาฝากนะคะเดี๋ยวเรามาทำกันค่ะเรามาลวกไข่กันก่อนนะคะโดยการต้มน้ำให้เดือดเมื่อน้ำเดือดเราก็ทำการปิดไฟเติมน้ำเย็นเข้าไปสักครึ่งแก้วแล้วนำไข่ลงไปนะคะปิดฝาแล้วทิ้งไว้5นาทีค่ะเมื่อครบ5นาทีแล้วนะคะเราก็นำไข่ไปน็อกน้ำเย็นค่ะเราก็จะได้ไข่ลวกนะคะที่เหมือนกับร้านกาแฟเขาขายเลยค่ะไม่มีติดเปลือกด้วยนะคะต่อไปเราจะต้มไข่กันนะคะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนำไข่ลงไปในน้ำตั้งแต่น้ำเย็นๆเลยนะคะแล้วเราก็ต้มไประหว่างที่ต้มเราก็คนนะคะเพื่อให้ไข่แดงออกมาสวยค่ะและนี่คือไข่ต้มยางมะตูมและก็ไข่ลวกนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะเดี๋ยวเรามีเคล็ดลับในการต้มไข่มาฝากท้ายคลิปนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผู้พริกมือละปูนค่ะ